ส่งท้ายสัปดาห์นี้ปอปิงจะเตรียมอะไรมาให้กับผู้ชมนะคะติดตามมาได้ในช่วงของ Chart of the Day กับคุณปิงปกิศิริวัฒนเกียรติกรรมการผู้จัดการของวรจรเมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้มีหลากหลายเรื่องทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ถือเป็นความชัดเจนนะส่งท้ายแต่มีเรื่องนึงนี่แอบคุยกับคุณและให้คุณผู้ชมได้ยินด้วยเมื่อวานนี้มีความห่วงใยจากทุกสารทิศตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอ่านแค่ติดตามข่าวเรื่องของกากแคชเมียมปรากฏว่ามันอยู่ข้างบ้านนะคุณอยู่ทตรำงบ้าข้นาคงุณพรกะ่นอนครเหนืออ่ะอ่ะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงข้างๆพระนครเหนือห่าอยงู่จาตกรงบ้านข้สางองกิโลคุณผู้ชมทำไงดีจะย้ายพรตะัวจเอองมไปเกไ้หนาเดหรีอข้อางืพระจมอมเก้าเหรอใชเช่็ดเอวันนี้ก็เลยอาจจะแบบกังวลนิดนึงนะคะว่าจะยังไงดีแล้วก็300 ตันน่ะคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่ได้มีการหลอมไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะมีอิทธิพลมากหรอกแคดเมียมอ่ะคือมันไม่ได้เป็นแผ่รังสีอะไรขนาดนั้นแต่มันเก็ไม่ควเรพจีะยมงาอยวู่่าข้างบ้านไหมแต่ว่าฝุ่นที่เกิดจากแคดเมียมอะไรเงี้ยอันตรายมันกใ็ช่สต้ิองโอ้ข้างๆพระจอมเกล้าเลยเหรอดีเนี่ยช่วงนี้ก็ปิดเทอมกันแล้วใช่ถ้าเปิดเทอมนี่อันตรายมากเลยเพราะว่าโรงเรียนลูกอยู่ใกล้มากเลยใช่ก็โอ้โหเมื่อวานนี้ก็เลยแบบหาทําข่าวไปด้วยนะแล้วก็หาข่าวไปด้วยว่าจะมีวิธีการป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างพร้อมๆกับความห่วงใยที่ส่งผ่านมาเยอะแยะมากเลยมันอยู่ใกล้บ้านมากเลยนะตอนแรกไม่ตกใจตอนพอความห่วงใยเข้ามาเยอะเลยตกใจเลยคราวนี้ก็เป็นหนึ่งสถานการณ์ให้คุณผู้ชมฟังว่าช่วงสงกรานต์ไม่คุณจอยลุ้นร่วงๆอ่ะทำไมนะผมร่วงๆอะไรเปล่าเนี่ยพี่ยังโดนเพริั่งงสมีาไม่รู้มากี่วันแล้วเนี่ยแต่ว่าเพิ่งมีข่าวเมื่อวานนี้ยังเนี่ยโดนรังสีโอ้ยร่วงใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหพูดให้กังวลเดิมทีกลัว PM2.5นี่ต้องกลัวแคสเมียมก็ไปด้วยนะคะเดี๋ยวกันก็สรุปแล้วก็เรื่องแรกเลยฝากขอหนังสือจากพี่เปี๊ยงเลยสิวันนี้เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนที่คุณเบงจะพูดนะวันนี้ขออนุญาตจัดรายการยาวนิดนึงอยากให้คุณผู้ชมอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนจบรายการจะมีแจกหนังสือด้วยโหคุณยิ่งมาแย่งชั่วโมงไลฟ์ผมอีกคนยิ่งดูได้น้อยอยู่โทรขอย่างอีกวันนึงขอย่างอีกวันนึงเพราะว่าขอหนังสือพี่เปี๊ยกก่อนนะส่งให้ผมด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยวไปหาพี่เปียแล้วเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวขอพี่เปียมาให้ The Grand Master นะคะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้เดินทางหรือว่าเดินทางอยู่ถือมือถืออยู่แล้วดูรายการอยู่วันนี้ขอได้ไหมขอ1วันผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจมาในคอมเมนต์ให้หน่อยเผื่อว่าต้องบอกก่อนว่าเผื่อว่าหลังสงกรานต์เราจะไม่ได้มาเจอกันในรูปแบบนี้อีกอ้าวจะเจอกันในรูปแบบไหนยังตอบไม่ได้โอเคเป็นกำลังใจให้ครับอยู่ด้วยกันนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้นะคะใครที่เข้ามาฝากกดไลค์นะขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หัวใจมาให้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวมาย้ำว่าวันนี้จะยาวนิดนึงอาจจะอยากเพจนี้ยาวนิดนึงกินเวลาคุณปิงที่เพจปิงประกิตนะก็ต้องขอไปด้วยแต่อยากคุณชมอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆไปจนจบรายการนะคะอ่ะคุณปิงวันนี้มีอะไรอ่ะพูดไปได้เลยเมื่อวานเนี่ยก็มี2เรื่องใหญ่ๆจริงแล้วก็เราก็เตรียมเรื่องเมื่อวานเนี่ยมานานแล้วเนาะว่าจะมีเรื่องของกนง.นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว Digital Wallet นะครับเอาเรื่อง Digital Wallet ก่อนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ผมก็เป็นไปตามที่คาดหมายอ่ะก็ต้องมาบอกว่าทำได้อยู่แล้วแหล่งที่มาของเงินน่ะดูเหมือนจะชัดแต่ก็ยังไม่เคลียร์งงป่ะอย่างเช่นใช้งบปี67กับงบปี68เอามารวมกันผมก็กำลังงงๆว่าถ้าพ้นจากงบปี67เราจะใช้เงินที่เหลือจากปี67ได้ด้วยเหรอกำลังงงๆอยู่นะว่ามันจะเอามาต่อกันยังไงนะครับยังคิดไม่ออกนะครับไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายงบประมาณนะครับแต่ว่าก็เขาบอกว่าจะทำได้รวมไปถึงจะมีส่วนหนึ่งก็เอามาจากการกู้จากรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับมันเป็นการกู้นอกงบประมาณถูกไหมรัฐบาลมีอำนาจทำได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องตั้งงบประมาณเอามาจ่ายคืนในภายหลังนะแต่
าจจะเป็นงบปี69ว่าไปนะครับแปลว่าใช้3ปีใช้3ปีในการที่จะเอามาใช้กับเรื่อง Digital Wallet แต่ผมกำลังงงกับเรื่องของการที่เราจะกักเงินจากปี67เอาไปใช้ปี68ได้ด้วยเหรอนะครับกำลังงงนะฮะแต่ก่อนนั้นก็ไม่ได้ผิดคาดตรงที่รัฐบาลก็ต้องบอกว่าทำได้ไว้ก่อนแต่บทเอาเข้าจริงเรายังไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายมันก็ยังมีติดข้อกฎหมายหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นเยี่ยงใดนะครับถามว่ามีดีไหมมันจะดีในระยะสั้นเพราะตอนนี้มันเราต้องการการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศอย่างจงหนักนะต้องการมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังแบงค์ชาติซึ่งเมื่อวานก็มีแบงค์ชาติด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้บอกว่าอุปสงค์เราเป็นปัญหาคือมึงกำลังงงๆนะฮะกำลังงงๆกับชีวิตอันนี้ค่อยๆฟังนะกำลังจะเชื่อมโยงให้ฟังนะครับคือผมเห็นเริ่มเห็นพ้องว่ามันต้องมีมาตรการในการกระตุ้นอุปสงค์เพราะว่าอุปสงค์ในประเทศตอนนี้มันแย่จริงๆเราสัมผัสว่ามันแย่เราใช้อารมณ์เราความรู้สึกเข้าใจนะสัมผัสกับตัวเองเนี่ยแหละมันแย่มันแห้งมันเหี่ยวมันจำเป็นต้องมีการกระตุ้นแล้วแหละแต่กระตุ้นผ่านอะไรจะเป็นแบบคนละครึ่งไหมหรืออะไรไหมแต่รัฐบาลก็ไม่เลือกที่จะเป็นคนละครึ่งนะครับก็เลือกที่จะยังคงเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนว่า impact มันจะแรงถ้ามันมาจริง impact มันแรงนะแม้ว่าคุณจอยจะไม่ได้ได้ปะได้ดิเฮ้ยกำลังจะได้เว้ยกำลังจะได้เออได้เขานับเมื่อไหร่ล่ะเขานับเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นหรือเปล่านะหรือเงินฝากคุณต้องไม่เกิน 500,000 ด้วยคุณรีบไปถอนเงินแล้วไปไว้ที่อื่นเลยนะคือผมไม่แน่ใจว่าหรือและนะงงไหมเออเฮ้ยคือผมว่ามีโอกาสสูงที่จะได้นะคุณจอยเฮ้ยผมอยากได้มากผมไม่รู้ทำไงเนี่ยกุ้มใจชิเป่งเลยกลับมาว่ามันจะกระตุ้นอุปสงค์แต่พอเราไปฟังแบงค์ชาติเนี่ยเราจะพบว่าแบงค์ชาติไม่ได้มองเรื่องอุปสงค์เป็นปัญหาของประเทศนี้เลยตอนนี้มองว่าอุปสงค์เนี่ยน่าจะต่อเนื่องจากปีที่แล้วเข้าใจป่ะแต่ว่าโมเดลของแบงค์ชาติเนี่ยก็จะกดอุปสงค์ลงมานิดนึงนะนิดนึงนะครับเขาไม่ได้มองว่าอุปสงค์เป็นปัญหาเขามองว่าที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับจะขยายตัวต่ำเนี่ยมันมาจาก2เรื่องเรื่องแรกมาจากฝั่งอุปทานโอเคไหมเรื่องแรกมาจากฝั่งอุปทานนะครับเรื่องที่2มาจากอะไรดีวะขอหาก่อนใช่ไหมเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องของส่งออกถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องที่สองเนี่ยส่งออกส่งออกอาจจะมีผลมาจากเศรษฐกิจโลกอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนะครับขออภัยเรื่องแรกมาจากฝั่งอุปทานนะครับนะครับเรื่องที่สองเนี่ยมันมาจากเรื่องของเดี๋ยวก่อนผมว่าผมไม่ดีผมต้องการอ่านให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะคุณวันนี้คุณต้องมีสตินิดนึงนะเนี่ยเร็วๆพูดไปก็คือเขามองว่าเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อที่มันเป็นปัญหาเนี่ยที่มันดูเหมือนติดลบเนี่ยมันไม่ได้มาจากฝั่งอุปสงค์มันมาจากฝั่งอุปทานกับมาจากฝั่งของมาตรการของรัฐโอเคไหมครับส่วนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่มันชะลอเนี่ยนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามาจากเรื่องของรัฐบาลนะยังเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ดีอะไรก็ว่าไปการส่งออกเนี่ยยังมีปัจจัยกดดันเชิงโครงสร้างโอเคไหมครับแยกให้ออกนะเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่มันเติบโตแบบชะลอช้าๆเนี่ยมันมาจากรัฐบาลไม่ได้มีการเบิกจ่ายใช้จ่ายของภาครัฐมันช้าอ่ะไม่ได้เบิกจ่ายงบปี67กับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งออกที่มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างคำว่าการส่งออกมีปัญหาเชิงโครงสร้างหมายความว่าเราตอนนี้ศักยภาพในการส่งออกมันต่ำนะครับมันก็มาจากการที่เราหมักหมมไม่ได้มีการพัฒนานะครับโครงสร้างภายในประเทศดีพอทั้งกำลังคนกำลังการผลิตจนเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าอะไรที่มีความสามารถไปแข่งขันกับชาวบ้านเขาได้มันก็เหมือนกับเราอ่ะงมโขงอยู่กับธุรกิจห้องแถวขายของหน้าร้านยังไงก็ยังขายแบบเดิมแต่ชาวบ้านเขาเนี่ยทำเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปเขาไปไกลกันหมดแล้วข้างๆบ้านแต่เราแม่งยังเป็นอาม่าขายของอยู่โชว์ห่วยเหมือนเดิมอารมณ์นั้นเข้าใจมั้ยครับนี่เขาเรียกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับในส่วนของฝั่งเงินเฟ้อผมอธิบายไปละทีนี้นี่คือฝั่งของแบงก์ชาติเขาก็เลยสรุปว่า
ดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมาะสมดีอยู่แล้วเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเหมือนเดิมความคิดเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าใน2ท่านเนี่ยผมว่าน่าฟังมากเลยนะใน2ท่านที่เห็นแย้งในเรื่องของการอยากจะให้ลดดอกเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ลดดอกเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากอีกปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นแหละคือแปลว่าอะไรแปลว่า2คนเนี่ยบอกว่าแบบระดับดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจเราในปัจจุบันเขาไม่ได้บอกว่าดอกเบี้ยสูงทำให้เศรษฐกิจแย่นะแต่ก็ไม่บอกว่าดอกเบี้ยสูงอ่ะมันสูงเกินไปกับสถานการณ์เศรษฐกิจกับศักยภาพของเราในปัจจุบันคือมันสูงเกินไปและถ้ากดลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้างเขาใช้คำว่าได้บ้างนี่คือ2ท่านใช่ไหมคือมันชัดในตัวเองอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยปัจจุบันอ่ะมันสูงกว่าความเป็นจริงมันไม่ได้หมายความว่าการลดดอกเบี้ยจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าโอเคเศรษฐกิจของเรามันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างโอเคไหมแต่ถ้าจะพูดมาตลอดว่าการลดดอกเบี้ยไม่ได้ยาวิเศษไม่ได้เป็นอะไรที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมาได้เคลียร์ไหมจำคำนี้ไว้นะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาดูคุณไปดูแมสเสจของแบงก์ชาติดีๆแล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่แบงก์ชาติกังวลจริงๆแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพยายามที่อยากจะไม่รีบลดดอกเบี้ยผมว่ามันอยู่ที่หน้านี้มันอยู่ที่หน้านี้เขามองว่าการปรับลดดอกเบี้ยครับมันจะส่งผลทำให้ household debt นะฮะ household debt ก็คือหนี้ภาคครัวเรือนนะยอดคงค้างหนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นอะว่าrespond นะ to household debt นะ to ถ้าเกิดมันมีการอ้อ respond of household debt to -1% RP shock เนี่ยก็หมายความว่า RP shock ก็ policy rate อะอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้ามันมีการลดลงมาเนี่ยนะครับผลที่มันจะไปกระทบทำให้ household debt เนี่ยนะครับมันก็จะสูงขึ้นเอ้ยผมไม่แน่ใจมันก็จะอัดช่วงแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนแบบมันพูดไม่ถูกอ่ะเมื่อเช้าเพิ่งนั่งทำความเข้าใจเข้าใจอยู่เลยคือมันก็จะเป็นผลต่อ GDP คือเขาโฮเดสเนี่ยนะครับมันก็ถ้ามีการลดดอกเบี้ยลงมา 1% เข้าใจไหมเขาโฮเดสก็อาจจะแบ่งเบาภาระดีในระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในระยะถัดไปอ่ะเขาโฮเดสมันจะสูงขึ้นในควอเตอร์1ถัดไปอีก1ควอเตอร์4ควอเตอร์7ควอเตอร์ก็ว่าไปเขียนไหมครับเขียนไหมเข้าใจนะครับนี่ก็จะเป็นผลกระทบ5ต่อ2เหมือนเดิมเมื่อวานนี้นะคะเป็นมติออกมาในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่5ต่อ2เหมือนเดิมไม่ได้เซอร์ไพรส์ถึงขั้นแบบ4ต่อ3อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแต่ว่าถ้าเราไปดูเหตุผลเนี่ยคือเขากังวลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยคุณจะทำให้หนี้เพิ่มขึ้นคนจะเป็นหนี้มากขึ้นแล้วในรูปด้านขวาก็คือเมื่อคุณเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นมันจะไปกระทบกับเศรษฐกิจระยะยาวเขียนว่าหนี้ด้านขวาตอนแรกเนี่ย response to real GDP เนี่ยมันยังดีอยู่แต่พอเป็นควอเตอร์ที่7ควอเตอร์ที่10อะไรก็แล้วแต่เราจะพบว่าGDP มันจะถูกกดดันนะครับเมื่ออะไรเมื่อ net borrowing shock ก็คือมีการเพิ่มขึ้นของการที่ขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่สินมีการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยระยะสั้นน่ะมันดูเหมือนเศรษฐกิจมันจะมานะครับแต่ระยะยาวอ่ะมันจะแย่นี่คือโมเดลของเขาผมว่าก็เลยมีความกังวลผมว่าเนี่ยมันความกังวลใหญ่ที่ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยไม่ผีผางในการที่จะลดดอกเบี้ยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโมเดลเขียนไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นไม่เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าการลดดอกเบี้ยจะทำให้มีการก่อหนี้มากขึ้นเราจะก่อหนี้เมื่อไหร่ใช่ป่ะเราจะก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อดอกเบี้ยมันถูกลงจริงหรอถูกลงมันจะทำให้เราก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นหรอเราจะก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์ที่มากกว่านั้นนะครับขัดสนคือเศรษฐกิจมันแย่มาก
จนต้องก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องก่อหนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือเศรษฐกิจมันบูมมากๆมีความมั่นใจคุณถึงได้กล้าก่อหนี้ขอสินเชื่อคือมันในเมื่อพูดมาตลอดอะว่าลดดอกไม่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เอาแล้วไม่ทำโมเดลออกมาแล้วมาสื่อสารว่าแล้วลดดอกขึ้นมาจะกังวลเรื่องการที่จะทำให้มีการก่อหนี้สูงขึ้นมันดูเหมือนแบบมันเหตุผลมันอันนึงก็บอกว่าไม่เชื่ออ่ะอีกอันนึงมาบอกว่าจะเชื่อคือผมว่าทำให้ไม่เห็นหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดนะครับแล้วทีนี้มันอารมณ์เนี้ยมันเหมือนกับอะไรอารมณ์เนี้ยมันเหมือนกับบางจังหวัดในประเทศนี้นะเขาก็บอกว่าพวกคุณอ่ะอากาศมันไม่ได้แย่นะในประเทศนี้อากาศมันในเมื่ออากาศเราไม่ได้แย่ไปกว่ากรุงเทพเอาแล้วเราจะไปแย่ที่สุดในโลกได้ยังไงไม่เชื่อเราลองมาดูกันที่แอปพลิเคชันตอนนี้วันนี้อากาศยังดีอยู่เลยอากาศดีขึ้นแล้วอากาศดีขึ้นแล้วดูแอปพลิเคชันดูข้อมูลกันสิยืนให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยคืออากาศดีไม่มีฝุ่นไม่ต้องกังวลอย่าไปสร้างความตื่นกลัวตื่นตระหนกอะไรให้มากเกินไปอันนี้ก็ออกมาเหมือนกันว่าเศรษฐกิจมันโอเคเศรษฐกิจมันยังเหมาะสมดีก็ไม่ต้องลดดอกเบี้ยคือมันไม่ใช่คือถ้าเกิดคุณมองกันที่ตัวเลขอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เอาเข้าจริงอ่ะบทบริบทจริงๆแล้วตอนเนี้ยคนเชียงใหม่จะเป็นยังไงจะขาดจะกระอักเลือดตายอยู่กับฝุ่นแล้วมันฝุ่นมันไม่ได้ส่งผลให้คุณเนี่ยเห็นกันชัดๆแต่คุณลองนึกภาพมันจะมีภาพแบบเครื่องฟอกอ่ะเครื่องฟอกที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหแม่งเอาฟิลเตอร์แปะแล้วมันดำไปเลยอ่ะแล้วคุณลองนึกภาพดิและไอ้ที่คนต้องสูดเข้าไปอ่ะแล้วปอดมันมีแต่สูดเข้าไปแล้วมันเก็บไงมันจะดำขนาดไหนที่สะสมเข้าไปใช่ไหมครับมันไม่ได้เห็นแบบตายวันนี้ไงแต่มันตายผ่อนส่งไงเหมือนกันนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับถ้าเราไปอิงกับตัวเลขควอเตอร์4คุณจะมองไม่เห็นหรอกเพราะควอเตอร์4ผลกระทบที่เกิดจากการที่ขึ้นดอกเบี้ยมันยังไม่เห็นแต่แม่งเห็นตอนนี้จะตายกันอยู่แล้วประเด็นมันจะตายผ่อนส่งกันอยู่แล้วเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมชอบที่บอกให้ปล่อยคุณพูดคนเดียวเอานะไม่ต้องมีคนพูดขัดเห็นป่ะใช้ได้เดี๋ยวต่อไปไม่มีคนพูดขัดเราจะได้พูดยาวๆคือผมกำลังสื่อสารว่ามันแบบแบงค์ชาติกำลังแบบยืนอยู่บนตัวเลขที่มันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอ่ะจะกระหักเลือดตายกันอ่ะตอนเนี้ยมันแห้งไปหมดเลยเราอยู่เขาเรียกอะไรเราเป็นคนของประเทศก็บริหารหน้าตักให้ดีเดี๋ยวก็ตามคุณปิงเรื่องของการบริหารจัดการการเงินเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้พอไม่ลดดอกเมื่อวานสิ่งที่เห็นนะครับเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยคือเรื่องช็อตกับ cover shot เนี่ยเมื่อวานมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีการ cover shot ที่ร้อนแรงสุดชีวิตเลยและกราฟกำลังดีด้วย BBL ไปดูด้วยไว้ด้วยก็ดีนะครับคือตัวอะไรนะ BBL BBL oh. อ่ะมี cover shot กลับหลังจากที่แบงค์ชาติคงดอกเบี้ยใช่เมื่อวานนี้คุณปิงสอนไปแล้ววิธีการดูนะวิธีการจับสังเกตสำหรับตัวของ short sell วันนี้ไม่ได้สอนแล้วนะคะเพราะว่าเวลามีจำกัดวันนี้ไม่ได้สอนแล้วคุณผู้ชมไปดูคลิปย้อนหลังวันนี้คุณจะไลฟ์ยาวๆแล้วคุณจะเร่งผมทำไมงงก็ตัวเองก็บอกเองว่าจะไลฟ์ยาวๆแล้วจะเร่งผมทำไมเนี่ยนี่8โมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวยาวจนถึง11โมงเลยคุณผู้ชมอยู่ไหมอ่ะคุณปิงจะเขาเรียกอะไรจะเป็นส่วนแรกนะคะของรายการทุกวันที่ทำก็คือจะแบบเอาประเด็นข่าวอะไรเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพโดยรวมให้เห็นภาพโดยรวมว่าวันนี้ตลาดเขาให้น้ำหนักหรือเขาสนใจหรือโฟกัสเรื่องอะไรแน่นอนว่าเมื่อวานนี้มี2เรื่องในประเทศก็คือเรื่องของดิจิตอล11,000ต้องเรียกดิจิตอล11,000แล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยในประเทศจริงๆยังไม่ได้พูดตัวของ CPI เลยแต่ไม่เป็นไรแต่ยกยอดไปดูไปฟังต่อที่เพจของคุณปิงปากิจแล้วกันครับเนาะครับแต่วันนี้อย่าเพิ่งลบไลฟ์นะขอนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปตามต่อที่คุณปิงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเรื่องไม่มีแต่ของคุณจอยอยู่เลยผมไม่ต้องไลฟ์แล้วหมดเรื่องไม่ได้ได้คุณผู้ชมก็รอดูคุณอยู่วันนี้มีข้อมูลเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมได้ติดตามกันนานๆเดี๋ยวไปตาม
คุณผู้ชมที่อยากจะไปตามคุณปิงต่อก็ไปตามที่เพจปิงประกิตแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากอยู่เป็นกำลังใจให้ก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆจนจบไลฟ์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณปิงมากค่ะสวัสดีค่ะ